แข้งซ้ายเตะหนักนะสุขสวัสดิ์นี่ครับก็ถือว่ามีดีกันคนละแบบครับน่าสนใจมากครับ22กับ25ปีนะครับสุขสวัสดิ์นี่อ่อนกว่า3ปีส่วนสูงเป็นเสือพันธุ์ครับที่สูงกว่า2เซนติเมตรครับสำหรับผลงานในรอบแรกครับสุขสวัสดิ์นี่ผลงานเนี่ยเพอร์เฟคต์วิคตอรี่เลยนะครับสามารถเอาชนะน็อกคู่ชกได้ทุกไฟต์เลยน็อกแสงอาทิตย์หัวสะยิมยก2น็อกเก้าฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยายก2และน็อกพราดอลเล็กออสนิทพันยกแรกครับมี9แต้มเต็มครับเข้าสู่แชมป์ของสายบีครับขณะที่เสือพันเนี่ยมาในฐานะรองแชมป์ของสายเอนะครับโดย3ฟอร์มแรกนะครับที่ชกในรอบแรกก็มีชนะน็อกครับเดอะร็อกโกสายการแว่นยก3มาพลาดแพ้ TKO ครับให้กับนินเทนโดปอไผ่แดงนิ้วที่3แต่ว่าไฟสุดท้ายของรอบแรกครับมาชนะ TKO ลดเหล็กสิทธิ์ครูเพียรครับยก1ครับมี6แต้มมาครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะครั้งนี้เป็นมวยรอบนะครับมวยรอบอีสุสุครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดบิ๊กแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนทำคิดครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมปักหมุดไว้ในปฏิทินของท่านด้วยครับไทยไฟเศรษฐีเรือทอง29เดือน10นะครับ29เดือน10เจอกันที่ลานหน้าวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีครับมวยคู่แรกก็เริ่ม18นาฬิกาครับแล้วก็มีถ่ายทอดสดทางช่อง8หมายเลข27ด้วยนะครับก็ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับแฟนคลับของไทยไฟท์ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ถึงคู่มวยในสัปดาห์หน้าด้วยนะครับ17กันยาก็ในศึกอีซูซูครับอีซูซูดีแม็กลุยทาโร่ครับครั้งที่32นินเพชรปอไผ่แดงครับวัดใจธงชัยเพชรรุ่งเรืองก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครจะเข้ารอบไปเป็นคนที่2นะครับเข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ยังมีมวยรอบรุ่น67กิโลกรัมครับในรอบรองชนะเลิศครับน่าสนใจมากในไฟท์ที่2ดาวแพ้แม็กเคมีพันครับจะเจอกับพันชัยเรืองกระเทียมวิทยาและก้าศึกสิทธิ์จากก้าครับปะทะเพชรเอกบ้านไร่มนทาครับถือว่ากำลังเข้มข้นเหมือนกันนะครับในพิกัด67กิโลกรัมรวมไปถึงยังมีซุปเปอร์ไฟท์ทั้งชายและหญิงครับเดือดแน่นอนครับ7คู่เต็ม18นาฬิกาเป็นต้นไปครับทางช่อง8กฎหมายเลข27มาดูคู่นี้กันนะครับเรียกว่าเป็นไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้ก็ว่าได้ครับเอาละครับยกแรกเริ่มขึ้นเลยใครจะเข้าไปชิงคนแรกครับแม่โจทย์นี้ต้องติดตามไปพร้อมๆกันลุ้นและเชียร์ไปพร้อมๆกันครับซ้ายกับซ้ายครับอ่านใจกันนิดนึงเอาหมัดมาสุขสวัสดิ์คู่นี้นี่มาจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับเรียกว่าเป็นดาร์บี้แมตช์เลยตอนเด็กๆเนี่ยจะเคยชกร่วมรายการเดียวกันหรือเปล่าครับแม่ว่าอาจจะเคยเจอมาก่อนแล้วครับแม่ซ้ายครับดูครับสุขสวัสดิ์ครับต่อยซ้ายต่อยซ้ายไปครับต่อยครับจับแล้วต่อยครับคู่นี้นี่ซ้ายเจอซ้ายเลยครับคนบ้านเดียวกันก็ใส่กันแบบนี้ครับเตะซ้ายเข้าไปครับสุขสวัสดิ์เสือพันก็เตะซ้ายเหมือนกันครับตาต่อตาฟันต่อฟันขับเคี่ยวกันแบบนี้เตะไปที่พับในเอาครับแม่ดูเสือพันก็ใจเย็นครับส่วนสุขสวัสดิ์นี่โอ้โหซ้ายครับถือว่าจัดมากครับในช่วงต้นเกมนี่ยกในรอบแรกนี่น็อกมารวดเลยครับมาดูว่าเกมยืดเยื้อเกมยาวไปแล้วเนี่ยจะเสร็จเสือพันหรือเปล่าหรือว่าเสือพันก็ถือว่าเป็นมวยที่ครบเครื่องหนึ่งคนแต่โดนแข้งของสุขสวัสดิ์ก็ไม่ตกใจเลยนะครับเสือพันครับเอาหลุดไปจู่ๆอ้าวมาหมัดมากระสอบคืนแล้วครับโอ้จังหวะบวกนี่น่าสนใจเลยครับซ้ายเตะมั่นเตะแบบฝังแข้งดีเหลือเกินเลยครับซ้ายของสุขสวัสดิ์ครับเตะซ้ายไปเสือพันยังไม่รีบที่จะคืนนะครับใจยังเย็นครับเกียร์พับในไปก่อนไม่รีบแต่อย่าเผลอแก้วแล้วกันครับโอ้ยบาดต่อบาดครับป้าจังหวะชาร์จจังหวะทั้งคู่โอ้บวกกันแล้วครับโอ้ถือว่าวัดดวงกันเลยครับ50-50สุขสวัสดิ์นี่เน้นไปที่การเปิดเกมบุกขณะที่เสือพันครับมาแบบใจเย็นต้องค่อยตั้งสติครับเจอมวยที่ถูกหนักแบบนี้ครับเนี่ยครับยังโต้ครับซ้ายมาซ้ายคืนสุขสวัสดิ์ก็เริ่มผ่อนไปเหมือนกันนะครับหลังจากที่เจาะทางด้านเสือพันไม่ค่อยเข้าแล้วเนี่ยครับขยับเดินต่อแม่ซ้ายหลุดไปดูครับดูเนี่ยฮะแม่พอหลุดเนี่ยเจอหมัดทันทีเหมือนกันครับเสือพันนี่ปั้นรอไว้เลย
ใครจะโดนใครก่อนเท่านั้นเองครับแหมชั่วโมงนี้ใครก็ได้ดูหนักทั้งคู่อ่ะใครโดนของใครก่อนก็นั่นแหละครับถ้าโดนเข้าไปแหมก็อาจจะมีหวาวุ่นได้เหมือนกันครับขยับเข้าหาครับสุขสวัสดิ์ตัวเดินเสือพังเตะซ้ายติดเบรกไว้สักนิดนึงหมดยกแรกก่อนนะครับพักแป๊บเดียวครับโอ้โหยกแรกนี่ต้องบอกว่าได้ลุ้นได้เสียวเลยนะครับกับการต่อสู้กันในรอบ4คนสุดท้ายมวยรอบอีซูคัพครั้งที่32จังหวะของสุขสวัสดิ์ครับถือว่าขยับซ้ายชวนทะเลาะก่อนเลยครับขณะที่เสือพันธ์นี่รอดักนะครับดูจังหวะวืดครับวืดแล้วเหวี่ยงเลยครับนี่ฮะหมัดซ้ายครับศอกคืนมาครับของสุขสวัสดิ์โอ้จังหวะหลบนี่ถือว่าสุดๆเลยครับแต่ว่าโต้มานี่หมัดอาจจะยังไม่โดนเต็มเป้าครับมีศอกครับนี่ซ้ายของสุขสวัสดิ์ครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับในยกที่2เรียกว่าเป็นอีก2ยกครับที่ล้ำค่าสำหรับทั้งคู่เหลือเกินครับว่าใครจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศโอ้เดินทางมาอย่างเข้มข้นเลยนะครับมารอบอีซูซูครับครั้งที่32ครับอีซูซูครับอีซูซูดีแม็กลุยท้าโลกอะครับยกที่2ครับมุมดำสุขสวัสดิ์มุมขาวนี่เสือพันธ์นะครับโอ้โหจังหวะจะตีเขาครับมาเสือพันธ์แกหักซะดูครับไม่มีเยื่อใยเลยละครับมาถึงรอบนี้แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าตัวจริงตัวตึงกันหมดเลยนะครับไม่มีแล้วครับว่าเตะที2ทีเนี่ยนอนครับเพราะว่าผ่านรอบแรกครับคัดตัวเก่งมาแล้วเอาครับเน้นไปที่เตะตัดล่างครับทางด้านเสือพันธุ์ดูสุขสวัสดิ์นี่ก็เผาความดุดันไปนะต้องเริ่มชกแล้วก็คิดไปแล้วครับเริ่มมีการวางแผนวงในบ้างครับเอาเด้งตีเอาแล้วครับแม่โดนศอกแม่มีย่อหรือเปล่าครับเสือพันธุ์คือเกมมันกดดันทั้งคู่ด้วยนะครับเพราะทั้งสองคนอยากจะแหมเข้าสู่รอบชิงนะครับคนนั้นจะเป็นใครนะครับคนนั้นจะเป็นใครเอาหมัดซ้ายมาขวางหน้าไว้พยายามจะสับครับเสือพันธ์ก็ตั้งแขนไว้แข็งเลยครับไม่สับไม่ง่ายหมัดซ้ายมาไม่โดนหมัดซ้ายมาเสือพันธ์เอาแล้วครับแม่ได้โตหมัดกันชนิดที่ว่าหมัดต่อหมัดเลยครับเอาแล้วแม่ศอกหลุดโอ้แต่ว่าเสือพันธ์ก็ลงโทษไม่ได้ครับเอาครับแม่ทีมซ้ายหลุดเลยครับโอ้โหหมัดซ้ายครับลอดกาดโอ้สุขสวัสดิ์ครับทีมซ้ายครับเสือพันธ์ตอนนี้โดนนับ6แล้วนะครับ7แปดครับโอ้ยังได้ครับโอ้โหนี่ครับหมัดซ้ายของสุขสวัสดิ์ครับพยายามออกหลายจังหวะแล้วนะครับแล้วก็เป็นผลนะครับได้ครับแปดไปแล้วครับสุขสวัสดิ์ในยกที่2ครับยังพยายามเดินลุยต่อครับเสือพันธ์แตะซ้ายไว้ก่อนหมัดขวามาสับศอกครับสุขสวัสดิ์ต้องล็อกคอต้องกอดไว้ก่อนเลยครับสุขสวัสดิ์ขยับเข้ามาใกล้ๆครับเนี่ยขวาเบิกทางครับหมัดซ้ายของจริงสับมาไม่โดนเจอสวนทางแล้วครับคนจำเป้าไม่โดนนับนะครับก็ยังติดกาดอยู่นะครับยกนี้นี่ต้องพยายามเอาตัวรอดไปก่อนครับทางด้านเสือพันธ์เหมือนจะค่อยๆฟื้นคืนสติกลับมานะครับโอ้แต่ว่าสุขสวัสดิ์เองนี่ไม่เผาการบุกเลยนะครับโอ้หมัดซ้ายนี่มาเปลี่ยนเกมในจังหวะกำลังกดดันพอดีโอ้ถือว่าได้ผ่อนคลายเลยครับสุขสวัสดิ์ก็ยังเดินต่อที่มองถึงน็อกเลยครับเพื่อที่จะเก็บความมั่นใจของตัวเองเอาไว้ครับเข้าสู่รอบชิงครับสองทีนึงครับเรียบร้อยเลยครับโอ้กรรมการโบกมือยุติการชกไปเลยครับโอ้ศอกฉมังมากครับนักชกคนนี้สุขสวัสดิ์แสงมงคลโอ้นี่ครับปรบมือให้เลยครับศอกนี้นี่ถือว่ายอดเยี่ยมมากโอ้โหเสร็จเป็นขาดเลยครับคือตอนแรกอะคิดว่าจะเข้ามาต่อยหมัดนะครับแต่ที่ไหนได้ครับคือศอกเข้ามาแบบระยะที่แบบแหมเผาขนเลยครับแล้วมาแบบทิ้งทั้งหัวไหลเลยครับศอกของสุขสวัสดิ์โอ้ดูครับจุบนวมเมื่อทีแล้วก็นี่ครับภาพช้าๆนะครับดูจังหวะที่หมัดแล้วตีครับหมัดขวาแล้วสับซ้ายครับขวาส่วนประกอบครับแต่ซ้ายในกุ้ยช่ายน้ำกระจายเลยครับโอ้เรียกได้ว่าหัวปักดินไปเลยนะครับหัวปักพื้นไปเลยครับดูครับดึงไม่พ้นแล้วสับครับโอ้โหแม่เกมนี้กำลังกดดันสุขสวัสดิ์แล้วนะครับ
ช่วงต้นๆของยกที่2เนี่ยเสือพันธ์ดีขึ้นครับแต่ว่ามาได้หมัดครับแล้วปิดจ็อบด้วยศอกครับผมและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner สุขสวัสดิ์ from สุรินทร์เดี๋ยวเรามีสัมภาษณ์นะครับสำหรับผู้ชนะในค่ำคืนนี้ครับที่ฟ้าตั๋วไปก่อนสัมภาษณ์สุขสวัสดิ์นิดนึงกับผลการชกเมื่อสักครู่รู้สึกยังไงฮะรู้สึกดีใจมากครับครับผมวันนี้ผมทำได้ครับผมพลาดมาแล้วประมาณ2ครั้งครับรอบนี้ผมตั้งใจที่สุดครับพลาดมา2ครั้งใช่ครับครับผมก่อนขึ้นชกวันนี้เตรียมตัวเยอะไหมฮะก็2อาทิตย์กว่าครับ2อาทิตย์ครับครับเอาละครับแล้วในฐานะนะฮะที่เป็นผู้ที่มีโอกาสเป็นตัวแทนเข้าไปชิงถ้วยพระราชทานความภูมิใจในครั้งนี้ทำให้สุขสวัสดิ์รู้สึกไงครับรู้สึกดีใจมากเลยครับที่ได้เข้าไปชิงถ้วยพระราชทานฝันไว้นานแล้วครับว่าวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราให้ได้เราแบบว่าเราตั้งใจเราทุ่มเทมาเต็มที่แล้วครับขอเสียงปรบมือและเป็นกำลังใจให้กับสุขสวัสดิ์ด้วยครับเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับเอาละครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในไทยไฟท์ลีกสักครู่เดียวครับ